ทุกคนดูนี่นะคะในกระติกนี้ฉันใส่น้ำแข็งมา2ชั่วโมงแล้วแต่ว่ายังไม่ละลายเลยเพราะนี่คือกระติกน้ำสุญญากาศแฮนดี้1ลิตรจากซีเกิลหูหิ้วถือง่ายพกพาสะดวกเดี๋ยววันนี้ฉันจะทดสอบให้ดูนะคะว่าใส่น้ำแข็งทิ้งไว้แล้วจะละลายไหมข้างในที่เปียกน้ำนั้นฉันเอาไปล้างก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งไปเลยค่ะ1 2 3 4 5ก้อนปิดฝาให้แน่นสนิทเลยนะคะจากนั้นฉันจะตั้งทิ้งไว้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:59 แล้วฉันก็ตั้งไทม์แลปเอาไว้ด้วยค่ะฉันตั้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงผ่านไปและนี่เป็นเวลา 5:04 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยค่ะว่าน้ำแข็งละลายเยอะไหมเปิดออกแล้วนะคะดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีน้ำเลยแต่เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวฉันเทใส่แก้วให้ดูนะคะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ามีน้ำออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเทียบกับเวลา2ชั่วโมงแล้วล่ะก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะนั่นหมายความว่าเขาเก็บความเย็นได้ยาวนานมากแต่ไม่ใช่แค่ความเย็นอย่างเดียวนะคะเขาสามารถเก็บอุณหภูมิได้นานทั้งร้อนแล้วก็เย็นความร้อนได้ถึง8ชั่วโมงแล้วก็เก็บความเย็นได้ถึง16ชั่วโมงเลยละค่ะใส่น้ำจับเลี้ยงไปกินแบบนี้รับรองว่าเย็นทั้งวันแน่นอนที่สำคัญฝาเกลียวปิดสนิทไม่หกเลอะเทอะด้วยนะคะต้านทานการเกิดสนิมดีเยี่ยมเพราะเขาผลิตจากสแตนเลส304ทั้งข้างนอกและข้างในใบนี้เป็นความจุขนาด1ลิตรค่ะมีสีให้เลือกทั้งเขียวแล้วก็ดำแล้วก็มีความจุขนาด 0.5 ลิตรด้วยนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะใครสนใจแล้วก็กดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะคะ